ดีค่ะดิฉันธัญญาธรปินตนาดิฉันสุชาดาคฤทัยถาวรและตอนนี้นะคะเรามากันที่ข่าวภูเขาไฟปะทุกันที่ประเทศอินโดนีเซียกันเลยค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะเกิดจากการเย็นตัวอย่างรวดเร็วของแมกมาที่ปะทุขึ้นมาแบบภูเขาไฟนะคะหรือที่เราเรียกว่าลาวานั่นเองค่ะเราไปติดตามเหตุการณ์นี้กับคุณชนกนาถกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะคุณธัญญาธรตอนนี้ดิฉันนะคะกำลังลงสำรวจในพื้นที่ที่พบการปะทุภูเขาไฟในประเทศอินโดนีเซียค่ะโดยมีนักธรณีวิทยาจากพื้นที่ในประเทศอินโดนีเซียนะคะมาสำรวจร่วมกันค่ะว่าในบริเวณนี้มีหินอะไรบ้างเช่นพบกับนักธรณีค่ะค่ะตอนนี้หินสำรวจพบมีหินอะไรบ้างคะก็บริเวณนี้นะคะเป็นหินที่เป็นหินอัคนีพุหรือว่าเราเรียกว่าหินอัคนีเอ็กซ์ตรีมร็อกที่เกิดการปะทุบนเปลือกโลกนั่นเองค่ะซึ่งหินบริเวณนี้ที่จะพบก็จะเป็นหินบาโซหินบาโซเป็นหินเมฟิกเอ็กซ์ตรูซีฟเป็นหินอัคนีที่เกิดการปะทุเนาะบนเปลือกโลกซึ่งเกิดจากการที่ลาวาไหลออกมาเย็นตัวอย่างรวดเร็วทำให้ผลึกมีขนาดละเอียดนั่นเองและหินบริเวณนี้สำรวจพบหินอะไรบ้างคะหินนี้คือเวสิคูล่าบาโซนะครับเป็นหินที่เกิดจากการที่แมกมาขึ้นไปเย็นตัวบนผิวโลกซึ่งมีความดันต่ำทำให้ส่วนประกอบบางอย่างเช่นน้ำเปลี่ยนแปลงเป็นแก๊สและบางส่วนไม่สามารถออกจากเนื้อหินที่แข็งไปแล้วได้จึงทำให้เนื้อหินมักมีรูบุญฟองอากาศครับค่ะต่อไปนะคะเราจะไปสำรวจบริเวณอื่นที่พบหินอัคนีที่ขึ้นมาเย็นตัวบนผิวโลกกันค่ะพบหินอัคนีชนิดไหนคะบริเวณนี้นะคะจะพบเหมือนกับเวสิคูล่าบาโซเป็นบาโซบริเวณนี้จะเป็นบาโซที่แร่ได้แทนที่ไปในฟองอากาศแล้วเราจะเรียกหินนี้ว่าอมิกาดันไรดอลบาโซนั่นเองจะเห็นได้ว่าแร่เข้าไปแทนที่ทุกๆรูฟองอากาศนั่นเองค่ะและหินบริเวณนี้ที่พบก็จะเห็นประมาณ3ตัวนี้แหละค่ะการสำรวจบริเวณพื้นที่ของประเทศอินโดนีเซียมีเพียงเท่านี้ค่ะคุณธัญญาธรหินบาโซนี้มีซิลิก้าในปริมาณที่ต่ำกว่าหินภูเขาไฟอื่นทำให้มีความหนืดต่ำเมื่อปะทุขึ้นมาบนผิวโลกจึงมักฟอร์มตัวในรูปแบบทรงนูนต่ำหรือว่าแบนเช่นภูเขาไฟรูปโลกหรือที่เราเรียกว่าชิลโวลคาโนหรือว่าแทรกดันขึ้นมาตามแนวรอยแยกหรือที่เราเรียกว่าฟิชเชอร์อิรัปชันนั่นเองค่ะโดยทั่วไปนะคะจะมีองค์ประกอบได้แก่ซิลิก้า 50% อลูมิเนียมออกไซด์ 16% เหล็กออกไซด์ 11% แมกนีเซียมออกไซด์ 7% และอื่นๆอีก 16% ค่ะจะมีแร่ประกอบหินคือคาโดเคส 45-70% และแร่เมฟิก 25-50% ค่ะเราได้นำหินบาซอลในพื้นที่เมื่อสักครู่มาทำเป็นแผ่นหินบานะคะเพื่อจะศึกษาใต้กล้องจุลทรรศน์แบบแสงโพลาไรซ์จะเห็นได้ว่าหินตัวอย่างมีแร่คาโดเคสเป็นหลักและมีแร่โอลิเวียนเป็นแร่ดอกนอกจากนี้ก็ยังพบแร่ทึบแสงหรือโอเปกมินเนอรัลค่ะสำหรับในวันนี้ก็มีข่าวเพียงเท่านี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีของเรานะคะเมื่อคุณมีอาการจุกเสียดแน่นเฟ้อให้นึกถึงยาธาตุน้ำขาวตราเจ้าอาวาสใส่ที่คาดผมค่ะขอขอบคุณปากกาตาม้าลายเพียงแค่คุณระบายก็ผิดทุกข้อขอบคุณค่ะ